นับสนุนโดยดาลันครีมบำรุงผิวสูตรน้ำมันมะกอกแด่หน้าสบู่เหลวสดชื่นละมุนผิวอินโดมีมีโกเร็งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งเส้นเหนียวนุ่มไม่เหมือนใครนิตยสารไทยแฟรนไชส์กูรูนิตยสารความรู้ด้านแฟรนไชส์ราย2เดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ The Lisa Show รายการวาไรตี้สำหรับผู้หญิงฉลาดเลือกค่ะวันนี้นะคะในช่วงของ Property and Travel Lisa จะชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวกันค่ะที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีที่นี่นะคะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่คงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างมากมายที่สำคัญเที่ยวได้ตลอดทั้งปีอีกด้วยค่ะจะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะในช่วง Property and Travel ค่ะ Property and Travel สนับสนุนโดยนิตยสาร Spa Paradiseช่วง Property and Travel ค่ะมาพูดคุยกับผู้หญิงเก่งซึ่งเป็นทั้งเจ้าของรีสอร์ทนะคะเป็นบูทิครีสอร์ทสุดชิคในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีที่ชื่อว่า Eden Garden Resort และเธอก็ยังเป็น PR นะคะของกลุ่ม I Love สวนพึ่งอีกด้วยพูดคุยกันนะคะกับคุณอุ้ยสุพินดาหวังทรัพย์คณาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ Lisa Show นะคะต้องถามคุณอุ้ยก่อนเลยดีกว่าค่ะถึงที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเห็นว่าที่นี่เป็นสถานท่องเที่ยวที่โดดเด่นไม่เหมือนใครค่ะโดดเด่นยังไงคะโดดเด่นจริงๆในเรื่องของธรรมชาติอะค่ะเพราะว่าเหมือนคนยังเข้าไปถึงไม่ค่อยเยอะดังนั้นเนี่ยธรรมชาติค่อนข้างยังจะดีอยู่แล้วก็เดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะแค่2ชั่วโมงก็ถึงแล้วนอกจากนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเอ๊ะสวนพึ่งเนี่ยต้องสมควรจะไปหน้าหนาวหรือเปล่าในความเป็นจริงไม่ใช่เลยหน้าฝนหน้าไปมาหมอกปกคลุมทั่วทั้งบริเวณภูเขานี่แบบโรแมนติกสุดๆเลยค่ะจริงหรือเปล่าที่ว่าเที่ยวได้ทั้งปีที่ทราบบอกไปใช่ค่ะเที่ยวทั้งปีคือหน้าหนาวเลยเองน่าเที่ยวอยู่แล้วคนชอบเพราะอากาศเย็นทีนี้หน้าฝนเนี่ยหลังจากฝนตกเนี่ยภูเขาเนี่ยมันก็จะปกคลุมไปด้วยหมอกตรงนี้แหละที่ทำให้รู้สึกว่าแบบสวนพึ่งอ่ะน่าสนใจแล้วก็น่าท่องเที่ยวค่ะเห็นว่าที่พักก็หลากหลายด้วยใช่ไหมคะใช่พี่ค่ะพูดถูกมากคือที่พักในที่หลากหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลากหลายสไตล์หรือว่าหลากหลายราคาคืนนี้เนี่ยเหมาะกับทุกคนนะคะเหมาะกับทุกกลุ่มของลูกค้าที่อยากจะเข้ามาพักอะค่ะต้องบอกตามตรงนะคุณผู้ชมลิซ่าเองเนี่ยยังไม่เคยไปเที่ยวที่ราชบุรีโดยเฉพาะที่สวนพึ่งเลยเพราะฉะนั้นไหนบอกคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าว่าถ้าจะไปที่สวนพึ่งเนี่ยที่ท่องเที่ยวเด่นๆที่ห้ามพลาดเลยมีอะไรบ้างคะจริงๆเราไม่เยอะมากเที่ยวเที่ยวทางธรรมชาตินี่เยอะมากค่ะแต่ว่าวันนี้ที่อยากจะแนะนำจริงๆก็คือทานน้ำร้อนบ่อคลึงกับห้วยคอกหมูทานน้ำร้อนบ่อคลึงค่ะอันนี้มันน่าสนใจยังไงคะเป็นทานน้ำร้อนคลึงเนี่ยคือเขาจะเป็นน้ำแร่มาจากทางใต้ดินเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเหมาะมากๆกับไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ใหญ่หรือว่าเด็กๆว่าเหมือนผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะชอบเหมือนแบบไปนั่งแช่คลายกล้ามเนื้อซึ่งทางทานน้ำร้อนคลึงเนี่ยเขาจัดสถานที่ไว้ค่อนข้างสะดวกสบายแล้วก็สะอาดเป็นเหมือนสระว่ายน้ำอะค่ะแล้วก็มีชุดให้เปลี่ยนอันนี้เนี่ยก็จะแบบผ่อนคลายไปก็ชิลรีแลกซ์ได้เลยคือมันเป็นน้ำแร่ธรรมชาติใช่แล้วเขาก็เหมือนดึงขึ้นมาแล้วก็มาใส่ในอ่างเหมือนแบบสระว่ายน้ำค่ะอันนี้ก็คืออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะไปเวลาไหนถึงจะเหมาะถ้าเกิดอุ่ยแนะนำก็จะแนะนำตรงช่วงเช้าหรือไม่ก็เป็นช่วงเย็นๆอากาศก็จะดีอันนี้คือที่แรกที่ควรจะแวะไปใช่ที่สองก็คือห้วยคอกหมูคือคนที่เคยไปสวนพึ่งมาก่อนเนี่ยจะทราบถึงเขากระโจมนะคะเขากระโจมเนี่ยก็จะเป็นเขาขึ้นไปแล้วก็ไปดูหมอกเหมือนกันแต่ว่าที่แนะนำห้วยคอกหมูมากกว่าเขากระโจมเนี่ยก็เพราะว่าเขากระโจมเนี่ยขึ้นยากนิดนึงรถของทางลูกค้าเนี่ยขึ้นไม่ได้จะต้องเป็นรถ4 wheel ซึ่งต้องเช่าของที่สวนพึ่งเท่านั้นทางมันก็จะลำบากหน่อยแต่สำหรับคนที่ชอบแอดเวนเจอร์ก็แนะนำเขากระโจมเหมือนกันเขากระโจมไปได้ใช่ใช่แต่ว่าที่วันนี้แนะนำห้วยคอกหมูเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่แล้วก็เพิ่งถึงมาใหม่มากๆอุ๋ยเองก็คือเพิ่งเคยขึ้นไปได้แค่ 2-3 ครั้งเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ขึ้นง่ายใครขับรถไปเองเนี่ยขึ้นเองได้เลยไม่ต้องเช่ารถที่นู่นแล้วแล้วก็ใช้เวลาขึ้นประมาณครึ่งชั่วโมงทางก็ไม่ขรุขระมากค่ะก็ทางง่ายประมาณ20นาทีแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเดินนี่ๆหน่อยก็เอาไว้ออกกำลังกายขึ้นไปเนี่ยก็จะพบกับหมอกเยอะมากเป็นเหมือนแบบวิวหมอกทะเลหมอกนี่ใช่ใช่ค่ะคือมองไปแทบไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมีหมอกมีต้นไม้สวยมากที่แบบเราก็แบบคือมันเหมือนรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนไปสัมผัสอะค่ะเพราะว่าเหมือนปกติถ้าเกิดจะเจอหมอกเยอะขนาดนี้เนี่ยอาจต้องขึ้นไปถึงเชียงใหม่เชียงรายใช่ไหมอันนี้แบบ2ชั่วโมงจากกรุงเทพเลยแค่ครึ่งชั่วโมงเองขึ้นไปเห็นหมอกแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดไหมคะหรือว่าจะเห็นเยอะคือจริงๆช่วงหน้าหนาวก็จะเห็นเยอะกับช่วงหน้าฝนจริงๆเห็นเยอะเหมือนกันหลังฝนตกเนี่ยขึ้นไปนี่เห็นชัวร์ค่ะค่ะแนะนำเลยก็คือที่ห้วยคอกหมูค่ะชื่อแล้วดูไม่น่าจะอยู่ที่สูงนะขโมยแบบหมูเยอะหรือเปล่ามีหมูหรือเปล่า
ิดว่าไม่น่าจะมีนะคะสูงขนาดนั้นหมูไม่กล้าอยู่มั้งอาจจะหนาวกิจกรรมอื่นๆล่ะคะอุ๋ยนอกจากไปชมธรรมชาติแล้วใครที่ไปเป็นครอบครัวหรือเป็นคู่รักเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างกิจกรรมจริงๆมีท่านพี่ท่านเคยรู้บอกเขาชอบไปให้อาหารแกะกันเนาะที่สวนพึ่งเป็นเด็กเลี้ยงแกะเป็นเด็กเลี้ยงแกะมีเหมือนกันใช่คือจริงๆจอกจะบอกว่าสวนพึ่งเนี่ยเป็นออริจินอลเลยเรื่องเลี้ยงแกะต้องไปเลยที่ Scenery Vintage and Farm ค่ะอันนี้เขาเป็นออริจินอลที่นำแกะเข้ามาให้อาหารแกะไม่ว่าจะเป็นให้อาหารแกะยินธนูขี่ม้าแพะอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยมีของที่ระลึกเอาไว้ซื้อกลับบ้านในด้วยอันนี้คือหนึ่งอย่างอันที่สองเนี่ยแนะนำให้ไปทำเทียนทำเทียนด้วยตัวเองเลยค่ะคุณผู้ชมที่มีแท้กุญแจมืออยู่แล้วแต่จะไม่มีเทียนเป็นของตัวเองค่ะก็เทียนได้ไม่ใช่ค่ะเป็นยังไงทำอะไรคือตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านหอมเทียนอธิบายก่อนบ้านหอมเทียนใช่บ้านหอมเทียนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สมควรไปสำหรับคนที่ชอบกิจกรรมเล็กๆน้อยๆแบบกุ๊กกิ๊กนิดนึงเพราะว่าบ้านหอมเทียนเนี่ยนอกจากเขาจะมีเทียนซึ่งทำเองนะคะแล้วก็เขาส่งออกด้วยเนี่ยเขาก็จะมีเวิร์กช็อปเล็กๆให้คนที่ชอบเทียนมานั่งเหมือนให้เลือกสีเองอ่ะเขาก็จะมีเป็นแบบเป็นปากการังหรือว่าจะเป็นรูปแบบของแกะหรือว่าจะเป็นแบบพวกตัวอักษรต่างๆให้เราประดิษฐ์ประดอยอันนี้ขึ้นอยู่กับความครีเอทีฟของลูกค้าแล้วก็เราก็ความสามารถในการทำปั้นเทียนอะไรเงี้ยค่ะสนุกมากค่ะพาเพื่อนๆไปทุกคนชอบหมดเลยเพราะว่ามันเหมือนว่าได้ใช้จินตนาการสมัยวัยเด็กอะไรอย่างนี้น่ารักก็เป็นทางด้านศิลปะไปก็มีให้ไปร่วมสนุกทางครอบครัวเลยนะคะเห็นว่าจะมีที่เที่ยวแห่งใหม่ด้วยอ๋อใช่ค่ะก็ที่เที่ยวใหม่เนี่ยจะเปิดเดือนตุลาคมน่าจะมันกลางเดือนหรือสิ้นเดือนนี้ค่ะก็คือตลาดน้ำเวเนโตนะคะอันนี้เนี่ยใหม่ล่าสุดจริงๆเพราะว่าเขาเป็นตลาดน้ำซึ่งเหมือนอยู่ล้อมรอบทะเลสาบเกือบ20ไร่โอ้วิวสวยมากใช่วิวสวยมากแล้วก็แบบคือสถาปัตยกรรมนี้สวยไม่ได้ไปตลาดน้ำแบบมันบานนะอะไรอย่างนี้เขาก็มีสถาปัตยกรรมที่เหมือนแบบเป็นสีเน้นสีฟ้าขาวอะค่ะแล้วก็มีร้านค้ามากกว่า60ร้านซึ่งณตอนนี้เต็มเกือบทุกร้านแล้วแต่เนี่ยสิ้นปีนี้ใครไปสวนพึ่งก็ขอเรียนเชิญไปที่เวเนโตไปเรียนดูบรรยากาศหลายๆอย่างวิวก็สวยและใครชอบถ่ายรูปนี่ถูกใจแน่นอนแถมยังมีให้ช้อปปิ้งกันครบนะเที่ยวได้ทุกมิติจริงๆที่ราชบุรีนะคะใช่แล้วก็ถ้าเกิดใครชอบขนมอะไรเงี้ยหรือว่าชอบให้อาหารกระต่ายก็นำไปที่มอร์นิ่งกอรีอันนี้ก็เป็นรีสอร์ทของเพื่อนอุ๋ยเหมือนกันเขาก็มีฟาร์มกระต่ายเล็กๆเนี้ยค่ะแล้วก็แบบมีเบเกอรี่ซึ่งนำวัตถุดิบเข้ามาเองอร่อยมากนี่ก็รับรองเหมือนกันไปเลี้ยงกระต่ายกันใช่เลี้ยงกระต่ายเลี้ยงแกะเสร็จแล้วก็เลี้ยงกระต่ายต่อได้อันนี้เที่ยวได้ในแบบ1วัน2วันก็ได้หมดเลยใช่คือส่วนพึ่งต้องเรียนก่อนว่าเป็นอำเภอข้างเล็กอะค่ะแล้วก็เวลาเดินทางเนี่ยครึ่งชั่วโมงจริงๆถึงกันหมดแล้วคือไม่ว่าจะนอนพักที่ไหนมันก็ไปเที่ยวได้หมดอะแล้วคันนี้การนอนพักเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าสไตล์ที่ลูกค้าชอบว่าชอบสไตล์แบบบ้านบ้านน้อยชอบอะไรแบบโรแมนติกหรือว่าอิตาลีสแกนดิเนเวียมีหมดเลยเห็นไหมคะคุณผู้ชมว่าสวนพึ่งที่ราชบุรีเนี่ยเที่ยวได้หลายที่เลยนะคะหลายแนวแล้วก็ได้ตลอดทั้งปีด้วยในฐานะที่คุณอุ๋ยเนี่ยเป็น PR ของกลุ่ม I Love สวนพึ่งให้ประชาสัมพันธ์หน่อยดีกว่าเชื่อว่ายังมีข้อมูลอื่นๆเรื่องการท่องเที่ยวใน Facebook ด้วยใช่ไหมคะใช่ก็เข้าไปที่ www.facebook.com นะคะ /ilovesvanpheung I Love ภาษาอังกฤษแล้วก็สวนพึ่งเป็นภาษาไทยค่ะทางนี้เนี่ยก็จะได้รับอัปเดตข้อมูลไม่ว่าจะเป็นที่สวนรถที่พักสวนรถอาหารหรือว่ากิจกรรมของเราที่เพราะตอนเนี้ยเรากำลังเข้มแข็งกันมากๆเลยต้องเรียนก่อนว่าไอ้เรื่องสวนพึ่งเนี่ยก็คือผู้ประกอบการของสวนพึ่งเรามารวมตัวกันใช่ไหมคะรีสอร์ทที่พักที่ท่องเที่ยวต่างๆใช่ค่ะก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเหมือนเราเป็นส่วนกลางที่จะติดต่อกับลูกค้าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณจะอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเขียนมาหาเราได้เลยเดี๋ยวตอบได้ทันทีเราทุกคนแอคทีฟมากเนาะหรือว่าใครไปเที่ยวมาแล้วอยากจะรีวิวที่พักแนะนำร้านอาหารกันให้มันเกิดเป็นคอมมูนิตี้ที่เข้มแข็งเนี่ยก็เข้าไปได้ที่ I Love สวนพึ่งนั่นเองใช่ค่ะเห็นว่าเดี๋ยวปลายปีก็จะมีกิจกรรมอะไรเยอะมากนะใช่ใช่ตอนนี้กำลังเวิร์กฮาร์ดกันอยู่เลยค่ะกิจกรรมอาจจะมีในอาจจะเป็นที่ตลาดน้ำเวเนโตมีซีนารีมีเยอะจริงๆค่ะแต่ว่าอันนี้ต้องขอบอกว่าช่วยติดตามใน Facebook ของเราดีกว่าเพราะว่าอันอัปเดตล่าสุดชัวร์ใช่แล้วนะคะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้อย่างที่ซ่าได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วนะคะว่าคุณอุ๋ยนอกจากจะเป็น PR ของกลุ่ม I Love สวนพึ่งแล้วเธอเป็นเจ้าของรีสอร์ทด้วยนะคะบูติกรีสอร์ทสุดชิคมากๆเลยที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเห็นบอกว่าโอ้โหคอนเซ็ปต์โรแมนติก
เหมือนสวนสวรรค์ในตำนานสวนอีเดนเลยอีเดนการ์เด้นรีสอร์ทค่ะพูดถึงรีสอร์ทนี้นิดนึงค่ะก็อีเดนการ์เด้นรีสอร์ทก็ตรงตามตัวเป็นสวนสวรรค์ในอดีตการเหมือนในตำนานก็คือเราอยากจะมอบสวนสวรรค์ที่มีแต่ต้นไม้เข้าไปเหมือนไปฟอกปอดนะคะให้ลูกค้าก็เหมือนทุกลูกค้าทุกท่านมาเนี่ยมาเป็นอดัมกับอีฟของเราโอ้โหเราเตรียมสวนอีเดนสวยๆไว้ให้ค่ะก็ในส่วนเรื่องของคอนเซ็ปต์เนี่ยก็จะเป็นสไตล์ว่าเป็นแบบโรแมนติกมากกว่าค่ะแล้วก็ห้องพักก็มีหลากหลายก็มีทั้ง2ท่าน4ท่าน10ท่านแล้วแต่ความต้องการของแต่ละท่านนะคะค่ะมีบริการอะไรในรีสอร์ทบ้างคะค่ะก็ตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารนะคะแอปเปิ้ลไทยคิทเช่นก็อร่อยมากต้องไปลองไปทานเป็นแนวไหนบ้างเป็นอาหารไทยค่ะก็เป็นอาหารไทยออเทนติกเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้คือเราจะมีส่วนของห้องสัมมนาซึ่งรองรับได้ถึง100คนนะคะอันนี้ก็สำหรับคนที่มาเป็นกลุ่มเพราะว่าของเราเนี่ยทั้งหมดรองรับได้ประมาณ60ท่านก็สามารถรองรับกลุ่มสัมมนารองรับกลุ่มเล็กๆได้ค่ะนี่นะคะกิจกรรมภายในรีสอร์ทนะคะมีเห็นมีคยักด้วยใช่ใช่ใช่ค่ะมีพายเรือแสดงว่าอยู่ริมน้ำด้วยใช่ไหมคะใช่ก็จริงจุดเด่นของเราอีกจุดนึงก็คือรีสอร์ทของเราทั้ง14ห้องเนี่ยอยู่ริมน้ำแล้วก็อีก6ห้องเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งสวนนะคะริมน้ำเนี่ยคือริมน้ำจริงๆอยากจะบอกเพราะว่าเปิดระเบียงมาเนี่ยได้ยินเสียงน้ำไหลเลยตื่นมาพร้อมเสียงน้ำไหลเลยใกล้ชิดธรรมชาติมากใช่แล้วก็ร้านอาหารเนี่ยก็อยู่ติดริมน้ำเหมือนกันดังนั้นเนี่ยทานอาหารไปดูวิวไปเอนจอยแน่ๆค่ะระดับราคาห้องพักของอีเดนเนี่ยเข้าถึงง่ายไหมคะสวรรค์อีเดนสวรรค์อีเดนแต่เราให้เขาทุกคนเข้าถึงได้นะคะก็อยู่ที่ 3,000 ค่ะ 3,000 บาทในส่วนของเรื่องวันธรรมดานะคะก็ถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์ก็จะเป็น 3,800 สำหรับนี่คือสำหรับ2ท่านแล้วก็สำหรับ4ท่านก็จะอยู่ 6,500 แล้วก็ถึงประมาณ 8,000 โอ้อันนี้คือรวมอาหารเช้าแล้วด้วยรวมอาหารเช้าแล้วด้วยโอ้โหถูกใจเดี๋ยวไว้ลิซ่าไปเที่ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวเก็บภาพมาให้ดูนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจอยากจะเข้าพักที่ Eden Garden Resort ที่สวนพึ่งราชบุรีนี่มีช่องทางไหนที่เข้าไปดูข้อมูลได้บ้างคะค่ะก็มีทางเว็บไซต์นะคะ www.edengardenresort.com นะคะหรือว่า Facebook ก็facebook.com/edengardenresort หรือบางท่านโทรศัพท์มาง่ายสุด0839745552ค่ะก็ยังไงติดต่อมาได้เลยค่ะยังไงเรายินดีต้อนรับทุกท่านค่ะนะคะรับรองประทับใจแน่นอนนะคะก็ฝากกันไว้คุณผู้ชมคะไปเที่ยวที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีไปได้ตลอดทั้งปีนะคะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยอย่าลืมเที่ยวไทยกันเยอะๆเศรษฐกิจจะได้คึกคักนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอุ๋ยสุพินดาหวังทรัพย์ขนาด้วยนะคะ PR ของกลุ่ม I Love สวนพึ่งแล้วก็เจ้าของ Eden Garden Resort ที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะproperty and travel การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวและรีสอร์ทสวนผึ้งจัดงานเทศกาล Romantic Art Festival กระทงเทียนกลางขุนเขาประจำปี2556โดยนำความโรแมนติกของงาน Candle in the Winter มาผนวกกับประเพณีไทยในระหว่างวันที่15ถึง17พฤศจิกายนนี้ณแลนด์มาร์คแห่งใหม่ตลาดน้ำสวนผึ้งเวเนโตจังหวัดราชบุรีเช่นพบกับประติมากรรมรูปแบบใหม่ในการประดิษฐ์กระทงเทียนอันทันสมัยจากบ้านหอมเทียนสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากงานประเพณีลอยกระทงทั่วไปมีกิจกรรมกระทงเทียนประติมากรรมเทียนและที่น่าประทับใจคือกำแพงแสงเทียนที่ใหญ่ที่สุดที่จะเป็นกิจกรรมให้ผู้มาเยือนมีส่วนร่วมในการสรรสร้างและชื่นชมกับบรรยากาศที่อบอุ่นอันสุดแสนโรแมนติกของอำเภอเล็กๆที่ชื่อว่าสวนผึ้งในจังหวัดราชบุรีค่ะกิจกรรมร่วมสนุกสำหรับแฟนๆรายการ The Lisa Show ลุ้นรับรางวัลวอเชอร์ห้องพักที่ Eden Garden Resort และ Morning Glory ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีคำถามคือที่เที่ยวในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีที่น่าสนใจที่ได้พูดถึงในรายการมีอะไรบ้างและทำไมคุณถึงอยากเที่ยวอำเภอสวนพึ่งและคุณจะพาใครไปด้วยถ้าคุณได้รางวัลร่วมสนุกได้แล้ววันนี้ที่ facebook.com/thelisashow Satellite Guide นิตยสารที่ทุกบ้านต้องมีครบครันทุกเรื่องราวของคอดาวเทียมและวันนี้พร้อมแล้วบน iPad ของคุณ Satellite Guide นิตยสารโทรทัศน์ดาวเทียมฉบับแรกของเมืองไทยช็อปสมาร์ทฉลาดช็อป
สำหรับใครที่กำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ในสวนสไตล์อังกฤษช็อปสมาร์ทฉลาดช็อปขอแนะนำ Lovely Homes and Gardens ที่ตอนนี้กำลังเซลสุดๆเอาใจคนชอบแต่งบ้านและสวนค่ะอาทิ High Sided Metal Bench สีดำราคาเพียง 4,990 บาท Lutein Metal Bench สีครีมราคาเพียง 5,990 บาท Melvern Metal Bench สีขาวราคาเพียง 5,490 บาท Child Style Metal Bench สีครีมราคาเพียง 5,100 บาทซุ้มสำหรับนั่งเล่น Chris Metal Bench สีขาวราคาเพียง 5,600 บาทชุดโต๊ะเก้าอี้ในสวนสำหรับเด็กสีเขียวราคาเพียง 5,700 บาท Butterfly Metal Bench สีขาวราคาเพียง 3,990 บาท Antique Metal Bench สีแดงราคาเพียง 4,850 บาทสนใจสั่งซื้อโทร089-786-2581และชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Lovely Homes and Gardens คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงปัญหาหลุมสิวหรือว่ารอยแผลเป็นปัจจุบันนี้ก็มีเทคโนโลยีมากมายในการรักษานะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็มีราคาแพงบางอย่างก็ต้องเจ็บตัวแล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วยค่ะวันนี้นะคะ Make Me Gorgeous ก็เลยจะพามารู้จักกับวิธีรักษารอยสิวรอยแผลเป็นทำให้หลุมสิวนั้นตื้นขึ้นได้ด้วยวิธีธรรมชาตินะคะไม่แผลแล้วก็ไม่เจ็บตัวด้วยค่ะมาพูดคุยกันนะคะกับดร.สูคุณสุรีรัตน์ประจักษ์ธรรมค่ะซึ่งท่านเป็นอุปนายกสมาคมผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ยังทำวิจัยสอนงานวิจัยด้วยนะคะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังเป็น working woman ด้วยค่ะเพราะว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อความงามโดยเฉพาะภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าดร.สู่สวัสดีค่ะดร.ค่ะสวัสดีค่ะดร.สู่คะจริงๆแล้วหลุมสิวเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะคือหลุมสิวเนี่ยเกิดจากเวลาที่โดยมากเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะคะมันก็มีอาการเนื่องจากว่าฮอร์โมนในร่างกายพอเกิดขึ้นมาแล้วหรือความงันของใบหน้าใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เกิดหลุมเกิดเป็นสิวพอเกิดเป็นสิวปุ๊บเนี่ยเด็กเนี่ยมักจะรำคาญก็จะล้วงแคะแกะเก่าพอล้วงแคะแกะเก่าเนี่ยผลก็คือมันมีเชื้อตามเล็บมืออะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดเชื้อตัวนี้มันก็จะสร้างเป็นเกราะป้องกันตัวเองใช่ไหมฮะมันก็เกิดเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อแบคทีเรียก็จะไปขุดหลุมขุดหลุมมาไว้ท่านี้เราฆ่าเชื้อแบคทีเรียไม่หมดมันก็จะเกิดเป็นหลุมสิวเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นปัญหาใหญ่ของเด็กวัยรุ่นเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญเราก็ควรจะมีว่าเราจะป้องกันได้ยังไงคือมีทั้งป้องกันและรักษาอันนี้ฮะเราควรวัยรุ่นจะต้องรู้จักว่าดูแลผิวตัวเองก่อนว่าผิวหน้ามันเราก็ควรที่จะต้องลดความมันของใบหน้าแต่ถ้าเกิดหลุมแล้วเนี่ยมาเราจะมีวิธีที่จะแก้ไขได้ยังไงอันนี้แหละคือวันนี้ดร.ก็อยากจะมาเกริ่นว่ามันมีวิธีที่จะแก้ไขได้ช่วยเหลือได้สำหรับคนที่เป็นหลุมดร.สู่คะวิธีการรักษาหลุมสิวหรือว่ารอยแผลเป็นในปัจจุบันมีแบบไหนบ้างคะวิธีรักษาหลุมสิวในปัจจุบันก็มีหลายอย่างเคมีเคิลพิวลิ่งเดอร์มาโรลเลอร์ไดมอนด์พิวเลเซอร์ฟิลเลอร์บ้างหรือไม่ก็ใช้แฟลกชันแนลซึ่งแต่ละอันเนี่ยต้องผ่านมือแพทย์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ2 อาจจะเกิดการเจ็บตัวนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางอันบางขบวนการก็เกิดการทำให้ต้องมีเลือดออกการติดเชื้อก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ควรที่จะถ้าไม่จำเป็นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงตรงนั้นใช้วิธีการที่ได้ผลและง่ายกว่าจะดีกว่าแล้ววิธีการรักษาหลุมสิวแบบใหม่ที่เป็นแบบธรรมชาตินะคะไม่แพ้แล้วก็ไม่เจ็บตัวที่ซาได้บอกคุณผู้ชมไปคืออะไรคะคือตอนนี้เนี่ยวิธีการที่ว่าค้นพบใหม่แล้วก็แต่ใช้ได้ผลดีมากก็คือวิธีแบบธรรมชาติที่สุดก็คือใช้ตัว Delicate Peelingร่วมด้วยช่วยกันกับตัวซีรัมซูเปอร์เดนเอตอนนี้ดีลิเกตพิวลิ่งเนี่ยมันเกิดจากที่เราเอาสารสกัดจากกรดผลไม้เนี่ยนะคะที่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์สูงนักเนี่ยเราไม่ต้องการเปอร์เซ็นต์สูงเพราะมันจะ เกิดการทำให้เซลล์เนี่ยอักเสบได้เพราะฉะนั้นเอาตัวนี้เนี่ยมาพิวมาตอนนี้ควรจะทำอยู่ในสภาพของเจลที่เหนียวเล็กน้อยเพื่อที่จะให้มันสามารถอยู่บนผิวของเราได้นะคะในขณะที่มันอยู่บนผิวทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่ง
พราะว่าเราจะรอให้ผัดปลิดเซลล์ธรรมชาตินี่ใช้เวลา26วันเราก็คงผัดไม่ค่อยไหวไม่ทันการเราก็ใช้ตัวพิลลิ่งเนี่ยนะคะทิ้งไว้1ทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงนะคะแล้วก็รอสักพักนึงแล้วเราก็คอยพอชั่วโมงนึงปุ๊บเราก็เอามือค่อยๆรูปมันก็จะเซลล์ก็จะโดนเป็นที่คายออกไปในขณะที่เป็นที่คายมันก็สิ่งที่ออกไปด้วยก็คือริ้วรอย2ก็คือรอยฝ้าดำที่อยู่รอยตื้นๆที่อยู่บนผิวนอกชั้นนอกอันที่3ซึ่งพวกเราบางทีไม่ได้คาดคิดก็คือไอ้ตัวรอยสิวอุดตันรอยไขมันอุดตันกลุ่มเหล่านี้ก็จะออกไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอออกไปด้วยปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรู้จักใช้ตัววิตามินบำรุงผิวที่ดีๆก็คือตัวซีรั่มซูเปอร์ DNA นะคะในการผลัดเซลล์โดยใช้ตัวพิลลิ่งเนี่ยนะคะเราควรจะทำวันเว้นวันเป็นอย่างต่ำแล้วตอนนี้พอทำแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้สารวิตามินที่บำรุงผิวดีๆเราก็จะไม่ได้ผิวเรียบตามที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกใช้ตัวนี้ต้องสำคัญที่สุดและตัวซีรั่มนี่นะคะเรามีสารสำคัญที่สุดตัวหนึ่งซึ่งได้รับงานวิจัยแล้วก็อยู่ในสิทธิบัตรของสหรัฐมาก็คือตัว T4N5 Endonuclease Enzyme ซึ่งมันเป็นเอนไซม์ที่สกัดมาจากสาหร่ายทะเลน้ำลึกมาจากตัว Micrococcus luteus เพราะว่าสาหร่ายตัวนี้ทนแดดทนฝนเป็นสีเขียวชอุ่มตลอดเวลาก็เลยพบว่าไอตัว Micrococcus luteus สร้างเอนไซม์ตัวนี้แล้วก็เอาเอนไซม์ตัวนี้เขาก็มาทำเทคโนโลยีด้วยหลายผสมเพื่อให้มันสามารถเข้าซึมเข้าไปอยู่ส่วนลึกแล้วก็ค้นพบว่ามันสามารถปรับสภาพผิวเราได้อย่างเด่นชัดมันจะทำให้ตัวบำรุงจนเซลล์เนี่ยปรับสภาพผิวให้เซลล์ที่เกิดขึ้นมาใหม่หลังจากผิวแล้วเนี่ยเรียงตัวเรียบอีกประกอบกับสามารถที่จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับมีงานวิจัยนะคะเวลาที่เราไปออกแดดเกิดการผิวเกิดการแดงผื่นนะคะทาไป3วันแค่นี้ตัวผิวจะเรียบกลับมาเลยปรับสภาพเซลล์ได้ดีมากเลยนี่มันก็เลยทำให้คนเนี่ยเอามาใช้ในผลิตภัณฑ์ทีนี้พอตัวผลิตภัณฑ์ซูเปอร์เดนเอนอกจากมี T4N5 เราก็ยังมีสารอีก 7-8 ตัวกิโลละ 300,000 ทั้งนั้นเป็นตัวที่อุ้มน้ำอย่างเช่นตัวโรสตัวสกัดมาจากแตงกวาตัวลิโคไลซ์ทำให้ผิวขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมาตัวอุ้มน้ำหลายตัวนะคะแล้วก็ตัวสาหร่ายตัวอื่นแล้วก็มาจากดอกไม้78ชนิดเนี่ยนะเอามารวมกันพอร่วมด้วยช่วยกันแล้วค้นพบว่ามันปรับสภาพและบำรุงผิวได้อย่างดีและเด่นชัดเพราะฉะนั้นแล้วพอผิวมันถึงจะเอาตัวนี้มาร่วมด้วยช่วยกันหลุมสิวเราถึงยกขึ้นมาได้หมดเราใช้เวลาช่วยเหลือคนที่เป็นผิวที่เกิดจากหลุมสิวแล้วก็เท่าที่ดูนะคะ1กล่อง2กล่องซึ่งมีอยู่7ขวดนี่เราก็เห็นมีคนทักหน้าแทบทุกคนเลยเพราะฉะนั้นน้องๆที่เขามีปัญหาเรื่องนี้ก็ไม่อยากให้เขาผิดหวังมาเถอะค่ะทำวิธีนี้จะได้ผลดีที่สุดและปลอดภัยแล้วก็ประหยัดเงินมากที่สุดไม่เจ็บตัวใครที่มีปัญหาเรื่องของหลุมสิวรอยแผลเป็นวันนี้คงจะมีความหวังขึ้นมาแล้วนะคะถ้าเกิดคุณมีคำถามอยากจะปรึกษาดร.ซูนะคะเรื่องของความงามเรื่องของสุขภาพสามารถปรึกษาได้ฟรีนะคะตามหมายเลขที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้ค่ะและพิเศษมากๆค่ะสำหรับแฟนรายการ The Lisa Show นะคะถ้าโทรเข้ามาตอนนี้เนี่ยคุณจะได้รับของขวัญฟรีจากดร.ซูด้วยค่ะนี่ต้องขอบคุณดร.ซูนะคะคุณสุริรัตน์ประจักษ์ธรรมสูงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของรายการ The Lisa Show แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังติชมรายการหรือว่าแนะนำเรื่องราวธุรกิจของผู้หญิงเก่งมาได้เลยนะคะที่ Facebook Fanpage ของ The Lisa Show ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณดอกไม้สวยๆนะคะจากร้านเจมวัชราที่วิลล่าอารีค่ะวันนี้ Lisa Elizabeth Sattler ลีนานุชัยลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ The Lisa Show